โดยทีมที่ไปคว้ารางวัลชื่อทีมว่าทีมนายฮอยทมินนะครับซึ่งเป็นทีมจากวิทยาลายัยการอาชีพสว่างแดนดิน,ดนจังหวัดส,สกลนครทีมดังกล่าวไปคว้ารางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิงระดับนานาชาติรายการ Honda s โซอิชิโร่ p ับโซอิชิโร่ับนะครับครั้งที่39ที่ประเทศญี่ปุ่นในรุ่น New ิว c l l l n g n นะครับที่สนามทวินริงโมเตกิ ด้วยสถิต20ิ2,048.17กิโลเมตรต่อลิตรนะครปกติรถเราขับกันเนี่ย20กิโลเมตรต่อลิตรนี่ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วนะฮะนี่2,000กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะ <S 2> <S 2> ปีนี้เนี่ยมีทีมที่เขาร่วมการแข่งขันกว่า300ทีมจากหลากหลายประเทศทั่วเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนเวียดนามและญี่ปุ่น โดยก่อนหน้านี้นะครับคว้ารางวัลชนะเลิศแชมป์ประดิษฐ์รถที่ใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุดโดยมีสถิติใช้น้ำมันเพียง1ลิตร1ลิตรเนี่ยนะฮะวิ่งได้กว่า1,792กิโลเมตรมีความเร็วเฉลี่ย30กิโลเมตรต่อชั่วโมงในรายการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง o o n d e e o o My e a g e Challenge มีที่21เมื่อปี2,561ภายใต้คอนเซ็ป น้ำมัน1ลิตรจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนจึงได้สิทธิ์นะครับเป็นตัวแทนเยาวชนไทยที่เดินทางไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นในปีนี้นะครับสำหรับสมาชิกในทีมนายหอยทมินได้แก่นักศึกษาชั้นปวสสาขาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร4คนด้วยกันนะครับ คือนายนันทพงศ์สายวันตำแหน่งผู้ขับขี่นายอภิสิทธิพักดีรักตำแหน่งช่างเครื่องคนที่1นนายนันทวุฒิสุวรรณการตำแหน่งช่างเครื่องคนที่2และนายทวีพุทธซ้อนตำแหน่งธุรการโดยมีอาจารย์พรทวีวงเฉลิมศักดิ์เป็นผู้จัดการทีมนะครับโอโ้โหเด็กไทยเนี่ยถ้าเกิไดได้รับการสนะับสนุนต้องบอกว่าเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกนะฮะใช่ค่ะ